สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากพระครูปลัดพิเชษนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์นะฮะในงานวัฒนทัพนะฮะในงานรับรางวัลวันนี้สวัสดีพระครูครับสวัสดีครับครับอยากให้พระครูเนี่ยแนะนำชื่อก่อนครับอัตมาชื่อพระครูปลัดพิเชษยสินทโลอยู่วัดพนาลักษ์ประชารามครับอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยมีพระเหลาเทพติมิตรเป็นพระประจำจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งอายุประมาณ300กว่าปีแล้วครับครับเจริญพรญาติโยมไปเที่ยวชมนะครับอุทยานดอนลิงก็มีครับเจดีย์ใหญ่เมืองอำนาจเจริญครับวันนี้เนี่ยท่านเนี่ยมารับรางวัลของสาขาอะไรนะครับอะไรนะให้น้องเขาพูดแทนได้ครับวันนี้พระครูเข้ามารับรางวัลอะไรเป็นสาขาเชื้อเชื้ออนุรักษ์ธนุบำรุงพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยครับครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ในการเรื่องของวัฒนธรรมไทยก็อาตมาก็สร้างเมนนกขัดเสด็จลิงครับเป็นผลงานที่ไปสร้างอยู่ประเทศลาวครับครั้งแรกครับประกอบโกฏครับโกฏศพไปทำครั้งแรกครับเป็นฝีมือตัวเองครับนานหรือยังครับตอนนี้ประมาณ 3-5 ปีก่อนครับอ๋อครับครับอยู่ที่ประเทศลาวของครับท่านเคยเป็นรองประธานครับประธานสงฆ์ลาวครับครับได้ครับเหมือนรองสังฆราชลาวได้ครับพูดถึงในงานวัฒนธรรมวันนี้นะครับอยากให้พระครูเนี่ยเรียนเชิญนะฮะเยาวชนนะฮะพี่น้องคนไทยเนี่ยมาร่วมกันนะฮะรณรงค์วัฒนธรรมตรงนี้ครับก็เจริญพรญาติโยมนะครับที่สนใจร่วมงานพิธีดีครับงานนี้ถือว่าเป็นงานยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ครับก็มาก็เป็นคนพูดไม่เก่งครับก็ให้น้องเขาพูดได้ครับอยากให้พี่เรียนเชิญนิดนึงครับก็ถือว่าเป็นงานที่ดีงานนึงนะครับที่ทางวัฒนธรรมได้จัดขึ้นนะครับที่เป็นงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เชิดชูผู้ที่อนุรักษ์ธรรมนุบำรุงพุทธศาสนาครับได้เลยถือว่าเป็นแล้วเช่นตัวกับผมเองนี่ก็ทำงานในสำนักงานวัฒนธรรมเช่นกันนะครับก็รู้ได้สืบสารรู้รักประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องก็เลยได้รับรางวัลนี้พูดถึงนะฮะวัดที่อำนาจเจริญที่พระครูอาศัยอยู่นะครับถ้าท่านใดนะแวะไปนะหรือว่าอยากชวนชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยมาไปที่วัดเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะครับเจริญพรญาติโยมก็เข้าไปในตัวอำเภอพนาจะมีพระเหลาเทพนิมิตครับเป็นพระประจำจังหวัดอำนาจเจริญครับองค์ใหญ่ครับญาติโยมครับขอเจริญพรครับก็มีชัยภูมินะครับได้ชัยภูมินี่นะครับสำหรับในส่วนชัยภูมินะครับก็จะเป็นพระธาตุชัยภูมิครับที่ขึ้นชื่อแล้วเป็นคำขวัญของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีอุทยานไทรทองทุ่งหยกกระเจียวแล้วก็มอหินขาวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิครับได้เลยครับพูดถึงนะฮะในโลกออนไลน์ทาง Facebook เนี่ยอยากให้พระอาจารย์เนี่ยนะฮะฝาก IG หรือช่องทาง Facebook นะฮะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามตรงนี้ได้เลยอ๋อ Facebook อัตมาภาพบารมีมหาโพธิสัตว์ครับคือกองงานเจ้าพิธีลีครับคือกองงานอัตมาเองนี่แหละครับได้เลยครับสร้างนกขัดเสด็จลิงทําพิธีต่างๆครับญาติโยมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางวัฒนธรรมอีสานครับได้เลยครับอีสานครับพิธีฆ่านกหัดเสด็จลิงของงานหลวงพ่อคูณครับอย่างเงี้ยได้อาตมาก็เข้าร่วมพิธีครับได้เลยครับสาธุครับของพี่ฝากทุกท่านได้เลยสำหรับของผมนะครับฝากได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับปริญญาแสงสุริยโยธินเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็รบกวนค้นหาได้นะครับนะฮะขอบคุณพระอาจารย์มากครับสวัสดีครับ